ชีวิตเกิดมามีค่าเหมือนกันทุกคนฐานะมั่งมียากจนล้วนแต่เป็นคนเดินทางสบายดีตอนเช้าสบายดีท่านผู้ชมทักทายท่านผู้ชมจากนครมอนทรีออลประเทศแคนาดาวันนี้มันวันศุกร์ที่5เดือน11ปี2021ตอนนี้อยู่ที่เวลา6โมงเช้าพอดีท่านผู้ชมอากาศตอนเช้าวันนี้อยู่ที่นครมอนทรีออลสุ่ม1องศาท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการจิบกาแฟยามเช้ามีเรื่องเล่าสุดทัดฟังก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ดีสบายเนาะครับเจ้าเสร็จกันก็ยินดีเป็นที่สุดที่ได้มาพบปะท่านอีกในตอนเช้าวันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ดีไม่แห้งท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมก็อยู่ดีไม่แห้งเช่นกันเนาะก็เส้นเคยท่านผู้ชมมีกระสีอัปเดตจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดอยู่ที่แขวงเกเบกเฮาก็ไปเบิ่งอยู่ทั่วประเทศแคนาดาแล้วครับก็ไปเบิ่งอยู่ทั่วโลกบางประเทศและไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวและหลังจากนั้นก็จะลมสุดทันฟังเกี่ยวกับเรื่องการไปเที่ยวจะไปอเมริกาไปประเทศใดก็ตามและเรื่องสุดท้ายหันอยากลบสุดทันฟังเกี่ยวกับเรื่องว่าปัจจุบันนี้มียากินแก้โควิดออกมาแล้วท่านผู้ชมอยู่ที่ประเทศอังกฤษเขาไปเบิ่งรายละเอียดนำกันเส้นเคยท่านผู้ชมหน้านี้เนาะก็เป็นข้อมูลของแขวงเคเบกเพิ่นก็ได้อัปเดตจำนวนผู้ติดพยาธิโควิดอยู่ที่แขวงเคเบกเอามาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสม 428,060 คนติดใหม่เติมอีก588คนแต่ว่าในจำนวนผู้ติดสะสมทางวัดหันเซาไปแล้ว411,672คนและมาฮอดปัจจุบันในมีผู้สูญเสียชีวิตไปทางวัดอยู่ที่แขวงเกเบกเฮาหัน 11,510 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่และปินปัวอยู่ทั่วแขวงเกเบกเฮาหันมีอยู่ 4,878 คนจำนวนนี้ก็นอนห้องหมอ241คนใน241คนนี่63คนอยู่ในห้อง ICU นะอยู่ในห้องฉุกเฉินอันนั้นเป็นสภาพโดยรวมๆอยู่ที่แขวงเควเบกนะครับผู้ชมสำหรับประเทศแคนาดาหันมาฮอดปัจจุบันมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 1,725,151 คนแต่ว่าในจำนวนนี้เซาไปแล้ว 1,672,874 คนและปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่ท่านผู้ชม 23,162 คนเริ่มแต่มีพยาธิโควิดนี่มามีผู้เสียชีวิตไปทั้งหมด 29,115 คนอันนั้นมันทั่วประเทศแคนาดาวันนี้เรามาเบิ่งทั่วโลกท่านผู้ชมทั่วโลกมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ติดสะสมทั้งหมด 249,461,055 คนแต่ว่าในจำนวนนี้ก็เซาไปแล้ว 225,913,441 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่หันบ่ทันเซานะท่านผู้ชมอยู่ที่18,499,992 คนประเทศที่ว่าประชากรกำลังติดหลายกว่าหมู่ก็คืออยู่ที่สหรัฐอเมริกา9ล้านปลายรองลงมาเป็นอังกฤษ1ล้าน5แสนกว่าเนาะและนอกนั้นก็แม่นรัสเซีย9แสนปลายยูเครน4แสนปลายตุรกี4แสนปลายเม็กซิโก3แสนปลายเนาะนอกนั้นก็ลดลงมาวันนี้จำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดทั่วโลกมาฮอดปัจจุบันนี้อยู่ที่5,047,622คนประเทศที่สุดมีประชากรเสียชีวิตหลายกว่าหมู่ก็คือสหรัฐอเมริกาเนาะ 700,000 ปลายรองลงมาเป็นบราซิล 600,000 ปลายอินเดีย 400,000 ปลายเม็กซิโก 200,000 ปลายรัสเซีย 200,000 ปลายและเปรู 200,000 ปลายตอนนั้นก็ลดตา 200,000 ลงมากรณีที่ติดใหม่ท่านผู้ชมที่ติดใหม่ทั่วโลกนี่ 147,299 คนกรณีชวนนิวเคสนี่ประเทศที่ว่ามีประชากรติดใหม่เพิ่มขึ้นภายใน24ชั่วโมงนี่หลายกว่าหมู่ก็คืออยู่ที่รัสเซียคือเก่าเนาะท่านผู้ชม 40,735 คนยูเครน 26,488 คนเบลเยียม 11,190 คนออสเตรีย9,388 คนเชเชีย 8,419 คนไทยแลนด์ 8,148 คนสโลวาเกีย 6,805 คนฮังการี 6,804 คนนอกนั้นก็ลดลงมาประมาณนั้นท่านผู้ชมวันนี้เขาไปเบิ่งอยู่ที่ประเทศลาวเนาะ
อยู่ที่สปป.ลาวจะต้องขออนุญาตแชร์Facebook ของลาวสตาร์เนาะเป็นรายการเมืองลาววันนี้เนาะสถานการณ์ระบาดของพยาธิโควิด-19ในสปป.ลาวประจำวันน่าจะเป็นวันศุกร์เนาะที่5พฤศจิกายน2021อยู่ที่ประเทศลาวเมื่อนี้มีผู้ติดใหม่อีก959คนในจำนวน959คนนี่ก็อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์416คนหลวงน้ำพรา184คนหลวงพระบาง86คนแขวงเวียงจันทน์74คนคำมวน42คนสวรรณเขต37คนอุดมไซ27คนบ่อแก้ว27คนจับประสัก23คนบริคำไซ19คนเซกอง12คนสารวัน7คนเสียบุรี3คนไซสมบูรณ์2คนในจำนวนผู้ติดใหม่959คนนี่นำเข้า11คนและติดอยู่ภายในสุมสนคือภายในประเทศทั้ง948คนมาฮอดปัจจุบันนี้มีอยู่ที่ประเทศลาวมีผู้ติดสะสมทั้งหมด 45,000 ชาวคนแต่ว่ากระเซาไปแล้ว 36,758 คนปัจจุบันนี้ที่กำลังติดอยู่และปิ่นปัวอยู่ 8,262 คนมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมด77คนผ่านมา24ชั่วโมงเสียเพิ่มอีก1คนอันนั้นเป็นสภาพการโดยรวมอยู่ที่ประเทศเราประจำวันที่5พฤศจิกายน2021ท่านผู้ชมก็ประมาณนั้นเรื่องที่2ท่านผู้ชมที่ข้าพเจ้าอยากจะลงท่านฟังหัดก็คือเรื่องไปเที่ยวท่านผู้ชมเพราะว่าในเมื่อชายแดนเปิดเนาะหรือว่าสถานการณ์เบาบางลงได้คนก็เริ่มจะไปเที่ยวพากันไปเที่ยวเพราะว่าหลังจากรอคอยมากับสดเกือบ2ปีแล้วท่านผู้ชมที่ว่าชื่อกัตโตเนาะหลายคนก็คืออยากไปเที่ยวอยู่แคนาดามีจุดพิเศษนั่นเองว่าประเทศแคนาดาเป็นประเทศหนาวเนาะเมื่อฮอดยามหนาวมากก็มีคนแคนาดาจำนวนหลายหมื่นคนน่ะที่หนีหนาวลงไปอยู่ที่อากาศอบอุ่นเนาะใกล้สุดก็อยู่แถวฟลอริดาไมอามีพวกนี้เนาะท่านผู้ชมเอิ้นว่าพวกนี้เขาเอิ้นว่าสโนว์เบิร์ดเนาะสโนว์เบิร์ดก็คือนกที่บินหนีสโนว์หนีความหนาวว่าง่ายๆท่านผู้ชมแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะเว้าถึงเนาะแต่มาเบิ่งโดยรวมแล้วคนลาวเขาก็จำนวนหลายก็มักไปเที่ยวต่างประเทศเนาะจะไปขี่เหือสำราญบ่หรือว่าไปเที่ยวประเทศลาวไปเยี่ยมยามญาติพี่น้องท่านผู้ชมต่างๆนี่แหละสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเว้าสู่ท่านฟังมันก็เกี่ยวข้องกันข้องทั้งหมดแหละท่านผู้ชมโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นเกินที่เขาเคยจ่ายเนาะท่านผู้ชมหรือว่าเกินที่เขาคาดขึ้นไว้คือนอกเหนือจากปี้ยนต์เดี๋ยวนี้มันก็แพงขึ้นค่าเช่ารถบางคนก็ไปเที่ยวกับบ่ได้เอารถไปนำเนอร์ก็ขี่ยนต์ไปแล้วก็ไปเช่ารถแต่ว่าค่าเช่ารถก็จะแพงขึ้นครับผู้ชมก็ดังที่เขาหูจักแม้แต่ว่าอยู่บ้านเขาเองเขาก็เครื่องของก็ยังขึ้นก็ย้อนผลกระทบของพยาธิโควิดนี่แหละครับผู้ชมและนอกจากนั้นครับผู้ชมเวลากลับมาท่านจะต้องมีผลตรวจ PCR test นี่ของโควิด19ในทางลบก่อนที่จะขึ้นยนต์มาประเทศแคนาดาหมายถึงเวลาเขากลับมานะแน่นอนตัวนี้มันท่านเตรียมไว้โหลดว่าท่านจะต้องได้PCR test ของโควิดในภายใน72ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะขึ้นยนต์มาก็ค่าขวดท่านมักจะอยู่ในระหว่าง150หา300ดอลลาร์ท่านผู้ชมอันนี้ก็ขึ้นกับว่าท่านไปใส่ประเทศใดเนาะก็เพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าอันนี้เป็นรายจ่ายพิเศษที่ว่าจะเพิ่มขึ้นปกติหลักเวลาเขาจะไปเที่ยวเขาจะขึ้นนะงบประมาณเนาะหรือว่าบัดเจ็ตไว้เท่านั้นเท่านี้แต่ว่าจะลืมว่าค่าขวดPCR test หรือกวดโควิดนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของรายจ่ายที่เขาจะต้องจ่ายเพิ่มอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะลงสุทานฟังจากนั้นเขาไปเบิ่งข่าวประกอบทำผสมและอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะลงสุทานฟังฮัทก็เกี่ยวกับข่าวที่ข้าพเจ้าอ่านพ่อเมื่อวานนี้เนาะคนเขาเล่าถึงเรื่องยาปั่วพยาธิโควิดนี้ออกมาเป็นเม็ดทำผสมบริษัทผลิตยาประเทศอังกฤษเองชื่อว่าเมอร์กบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินเนาะถือว่าเป็นยาเม็ดทำอิฐของโลกที่ออกมาเพื่อป้องกันโควิด-19โดยการรับรู้จากรัฐบาลประเทศอังกฤษยานั้นเป็นเอิ้นโมโนพิราเวียเป็นยาปั่วโควิดทำอิฐในโลกโดยใช้วิธีกินท่านผู้ชมและได้ทำการทดลองและก็ได้ผลทางการแพทย์แล้วอันนี้เขาจากนั้นเขาไปเบิ่งข่าวประกอบเพื่อยังยืนคำบอกของข้าพเจ้าเนาะก่อนอื่นมดแม่นหน้านี้เนาะเป็นข่าวของ CBC ก็เพิ่นก็ว่าถึงเรื่องว่าสำหรับผู้ที่ว่าซักวัคซีนครบโดสแล้วเนาะก็พร้อมที่จะไปเที่ยวหรือว่าเกตอเวจากฤดูหนาวนี่เนาะนี่จากฤดูหนาวนี่ว่าสันสันแต่ว่ามันก็อาจจะเพิ่มรายจ่ายของท่านโดยที่ท่านขึ้นบ่ถึงอันนี้เขาพาดของข่าวว่าจังซั่นเนาะท่านผู้ชม
อย่างน้อยเขาก็ว่า add cost of COVID-19 test อย่างน้อยในค่ากวดพยาธิโควิด19นี่แล้วก็ค่ายนต์ค่าเช่ารถต่างๆเนี่ยมันจะขึ้นถ้าสมมติก็จะแพงขึ้นว่าสัจจะเอาไปฟังข่าวนี่นะกันว่าจะไง And there's the children in Mexico, they all in bed together. After nearly 2 years spent close to home, Ian Wilson was eager to take his family on vacation, ready to create new memories. I was looking at taking the family to Vegas, right? And Emma. Then he started adding up the costs. The big ticket item, COVID testing. To fly from Canada to the U.S., a rapid antigen test, which runs about $40, is needed. To come home, Canadian travelers need to track down a more expensive PCR test. It was going to be about $200 to $300 each, so about $1,000 or $1,500 for the whole family. But it's not just the COVID tests; everything is more expensive. You have to look at car rental pricing first because that may be the most expensive part of your trip. Canadians used to finding cheap car rentals are in for a shock. In many places, there's simply no inventory. Areas like Florida, popular leisure travel destinations, we're seeing prices anywhere from $50 to $100 a day. But in previous years, it was easy to get rentals for $30, $35 a day. There was a lot of competition. And the rock bottom airfares common at the height of the pandemic have all but disappeared, returning back to 2019 prices. ท่านผู้ชมนั่นเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องการไปเที่ยวเนาะก็เป็นการบอกถึงเรื่องนะราคาต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นและอีกเรื่องนึงที่ข้าพเจ้าอยากจะแชร์สู่ท่านเบิ่งฮั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่ายากินเพื่อแก้โควิดเนาะท่านผู้ชมเพิ่นก็ได้ว่าว่า UK ก็คืออังกฤษเนาะเป็นประเทศทําอิทธิว่า authorize คืออนุญาตให้ใช้ยาต้านโควิดที่เป็นเม็ด The first oral medication that shows efficacy against preventing severe disease in patients who have COVID-19, provided that they're treated early on in their course of symptoms and that they have risk factors for progressing to severe disease. So the fact that they're going ahead with this, not an intravenous, and that's something, you know, we'll see it with real world experience, I guess, with this pill. There's been a lot of excitement about this as a groundbreaking change. It certainly has that potential. I would say that amongst other things, the fact that it's pill means you don't need all of the infrastructure that goes with the administration of intravenous medications, which up until this point is what we've had for therapeutics for COVID-19. Certainly, if you can prevent severe disease, and the trial that this approval is based on showed a 50% relative risk reduction in severe disease, i.e. people either needing to be hospitalized or dying from COVID-19, that is certainly not a small relative risk benefit, because if, at the end of the day, if you can stop people from needing to go into hospital, then that actually both To help that individual patient as well as help the healthcare system. ประมาณนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องยาที่ผลิตโดยบริษัทเมอร์คของประเทศอังกฤษเนาะที่ออกมาเป็นยาเม็ดหรือว่าปิ่นปัวพยาธิโควิดทางผสมมาเฮานี่คลิปและการสารวินิจฉัยก็ถือว่าสิ้นสุดลงต้องขอขอบใจทางผสมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าตลอดมาเนาะแต่ในใดก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด followหรือว่ากดติดตามเนาะจะเป็นอยู่ใน Facebook อยู่ใน YouTube เนาะ YouTube ก็ไปที่สมพรสปอร์ตแก้วท่านจะเห็นคลิปแต่ละมือของข้าพเจ้าอยู่ในนั้นหมดแล้วก็อยู่ในระบบ Roku TV เครือข่ายของ Roku ฮันก็อยู่ในเครือข่ายของเรา TV Canada ท่านก็สามารถติดตามชมคลิปของข้าพเจ้าได้เช่นกันเนาะสุดท้ายนี้ขอให้พรท่านผู้ชมทุกท่านจงอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยรักษาสุขภาพนะท่านผู้ชมขอขอบใจหักคนอุทิศตนยอมเสียสละส่วนสู่ผู้ที่ด้อยกว่าให้ความเมตตาเป็นบุญกุศล